เผยนาทีสรยุทธน้องไบร์ทต้องมุดหลบใต้โต๊ะหลังแผ่นดินไหวสะเทือนถึงไทยต้องมุดโต๊ะหลบเผยนาทีสรยุทธน้องไบร์ทต้องไปหลบใต้โต๊ะหลังแผ่นดินไหวสะเทือนถึงไทยจัดรายการยังรู้สึกขนาดหลอดไฟยังสั่นไหววันที่17พฤศจิกายน2566จากกรณีที่เมื่อช่วงเช้าได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวประเทศเมียนมาขนาด 6.4 ลึกจากผิวดิน9กิโลเมตรจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ100กิโลเมตรซึ่งประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้อาทิเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนน่านและแม่ฮ่องสอนรวมถึงกรุงเทพมหานครรับรู้ได้บนอาคารสูงโดยทางด้านสรยุทธสุทัศนจินดากับไบร์ทพิชญทันท์ยังรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครั้งนี้จนต้องแงนหน้าไปมองบนเพดานขณะกำลังนั่งอ่านข่าวในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอส่วนกล้องของรายการก็รีบตัดฉายไปที่หลอดไฟทำให้เห็นว่าหลอดไฟมีการสั่นไหวทั้งที่ปกติจะไม่มีการสั่นไหวแบบนี้ซึ่งทางด้านน้องไบร์ทได้พูดว่านี่นั่งอยู่รู้สึกเลยนะคะพร้อมกับยกโทรศัพท์มาถ่ายคลิปส่วนสรยุทธก็ร้องเฮ้ยหลายครั้งมากพร้อมลุกขึ้นยืนบอกขณะนี้เราอยู่ที่ชั้น10ชี้ไปที่ไฟเพดานในรายการยังสั่นไหวอยู่เลยปกติมันเขย่าไม่ได้ก่อนจะมุดลงไปใต้โต๊ะซึ่งทางด้านน้องไบร์ทก็พูดว่านี่คือการปฏิบัติตัวเวลาที่เจอแผ่นดินไหวอย่างถูกต้องก่อนที่จะลงไปที่ใต้โต๊ะตามซึ่งสรยุทธก็แซวว่าจะเข้ามาทำไมคะโดยทั้งคู่หลบอยู่สักพักรอให้หลอดไฟนิ่งสนิทแล้วค่อยออกมาจัดรายการต่อ